สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานวันที่30พฤศจิกายนนะครับ2555นะครับตัวแรก AP นะครับก็ยังมองว่าราคาหุ้นนี้เริ่มยืนสร้างฐานแข็งแกร่งนะครับพร้อมกลับมาแล้วนะครับในเรื่องของ MACD หรือว่ามีลุ้นที่จะทดสอบแนวต้านที่9.10-9.40เชิงพื้นฐานก็ยังดูดีนะครับโมเมนตัมการขายทั้งคอนโดยังดีราคาหุ้นยังต่ำกว่า P ในอดีตแนะนำซื้อเก่งกำไรนะครับราคาพื้นฐาน 9.60 อมตะราคานิ่งๆนะครับอยู่ในช่วงการปรับสร้างฐานเครื่องมือเริ่มทยอยฟื้นตัวนะครับน่าจะซื้อดักรีบาวนะครับราคาหุ้นน่าจะปรับขึ้นได้ในไม่ช้านะครับมองราคาพื้นฐานที่18แนะนำเก่งกำไร KCE กลับมาดีอีกครั้งนะครับแนวโน้มควอเตอร์4ยังดีมีงานในมือมาร์จิ้นดีขึ้นนะครับกำลังการผลิตที่มากนะครับ scrap rate ที่น้อยนะครับซื้อเก่งกำไรราคาพื้นฐาน10.60 บาทหุ้น SBL นะครับเราก็ยังมองไปที่ตัว AOT นะครับมองว่าให้ปิดสถานะไปก่อนนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งเกินจุดคัดลอสนะครับก็เพราะว่าเริ่มชะลอมา 3-4 วันไม่น่าจะผ่าน 91.50 นะครับสำหรับตัวนี้ที่แนะนำช็อตเซลล์ให้ปิดสถานะไปก่อนตัว AS นะครับปรับกำไรลงนะครับจากงบไตรมาส3ที่อ่อนลงนะครับแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นรายจ่ายการตลาดก็กลับสูงขึ้นนะครับใน Q3 เนี่ยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นอีก2ตัวนะครับอีก2แห่งเพื่อมองหาการซื้อกิจการร่วมทุนต่อเนื่อง Q4 น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากไฮซีซั่นเกมที่เริ่มเปิดใน Q3 รวมทั้งไรออฟที่ลดลงนะครับและปีก่อนมีผลของน้ำท่วมนะครับมองแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน 16.8 นะครับตัว TOG นะครับก็ Q3 มีขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปัญหาวัตถุดิบเกิดของเสียสร้างความเสียหายกับแม่พิมพ์นะครับประกอบกับการขายสินค้า value added อยู่ในสัดส่วนที่ลดลง Q4 ปัญหาวัตถุดิบน่าจะถูกแก้ไขไปแล้วงานต่างๆก็น่าจะมีการเลื่อนส่งมอบใน Q3 นะครับแล้วก็เทียบกับ Q4 ปีก่อนนู้นน่าจะดีแน่นอนนะครับปีก่อนนู้นฐานต่ำมากนะครับปรับประมาณการกำไรลดลงจากการที่ Q3 ขาดทุนนะครับมองกำไรปีนี้124ล้านปีหน้าโต 12% มองราคาพื้นฐานที่ 3.76 แนะนำตาม Price per book นะครับที่1เท่าแนะนำทยอยซื้อตัว AOT นะครับประกาศกำไรที่ 6,400 ล้านเพิ่มขึ้น 193% แต่ถ้าดูก่อนรายการพิเศษเนี่ยจะต่ำกว่าที่คาดนิดหน่อยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายพนักงานที่สูงขึ้นรายได้ดำเนินการเนี่ยสูงขึ้นนะครับ 6% แต่ต่ำกว่าคาดนะครับแต่เนื่องจากค่าเสื่อมที่ลดลงนะครับแต่เนื่องจากค่าเสื่อมที่ลดลง 40% จากสินทรัพย์บางส่วนที่ตัดค่าเสื่อมหมดไปนะครับเกี่ยวกับ IT เนี่ยประกอบกับปีนี้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับจากขาดทุนในปีก่อนทำให้กำไรปีนี้กลับมาสูงนะครับจากการที่สายการบินต้นทุนต่ำนะครับได้ย้ายไปดอนเมืองทำให้ผลประกอบการดีขึ้นนโยบายของผู้บริหารมีนโยบายที่จะทบทวนตั้งด้อยค่ากลับคืนนะครับส่วนตัวเบนะครับข่าวจากรอยเตอร์บอกว่ามิตซูบิชิ UFG Financial Group นะครับซึ่งเป็นธนาคารใหญ่สุดของญี่ปุ่นแล้วก็ CIMB นะครับธนาคารอันดับ2จะเป็นผู้เสนอราคารอบแรกเพื่อซื้อหุ้นเบ 25% จำนวนมูลค่า 1,500 ล้านเหรียญ นะครับจากกลุ่ม GE การซื้อขายเนี่ยหากเกิดขึ้นจะเป็นเงินจำนวนก้อนใหญ่ 4.5 หมื่นล้านซึ่งมองว่าการที่มีผู้ประมูลเพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนราคาเสนอซื้อให้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ตามข่าวนั้นผู้เสนอซื้อที่ผ่านเข้ารอบ2อาจจะมีผู้เสนอราคาประมูลหลังคริสต์มาสนะครับก็จับตาให้จับตากระบวนการประมูลต่อไปโดยมองว่าจะใช้เวลาอีกสักพักถึงจะเห็นผลนะครับมองเบเนี่ยแนะนำซื้อบนราคาพื้นฐาน 36.75 สตางค์นะครับอิง Price per book ที่1.6 เท่าตัวโรบินนะครับก็มีข่าวจากรอยเตอร์ว่าเอเชียInvestment International ได้เสนอขายโรบินจำนวน111ล้านหุ้นที่59บาทนะครับตัวกองทุนนี้เป็นกองทุนภายใต้การบริหารของ Lombard Investment Incorporation นะครับซึ่งซื้อหุ้นโรบินตั้งแต่ปี53
ซึ่งซื้อจากGoldman Sachs นะครับปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ3นะครับมองว่าเป็นการที่ขายเรามองว่าเป็นการขายทำกำไรปกติเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำนะครับหลังจากขายแล้วเขาก็ยังถือหุ้นโรบินเล็กน้อยนะครับเรามองในเชิงพื้นฐานเนี่ยมองว่ากำไรจะกลับมาเติบโตแข็งแกร่งเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นมองอนาคตยังเข้าใจว่าจะสนใจลุกธุรกิจต่างจังหวัดอัตราเติบโตสูงการแข่งขันต่ำมองราคาพื้นฐานที่70แนะนำทยอยซื้อปตท.สผ.นะครับเมื่อวานสถาบันการเงินโอเคนะครับปตท.สผ.เนี่ยทำบุ๊กบิลไปเมื่อวานนะครับตอนนี้กำหนดราคาที่142บาทเลโช1หุ้นเดิมต่อ 0.195783 หุ้นนะครับเดี๋ยวจะคีย์เข้าจอเทรดอีกทีหนึ่งนะครับรบกวนดูด้วยนะครับ ICT นะครับคาดวันนี้ศาลจะมีการรับคำสั่งคำร้องหรือไม่นะครับคิดว่าจะมีเรื่องว่าศาลจะรับคำร้องหรือไม่เมื่อ2วันก่อนเนี่ย DSI เผยว่าผลสอบกสทช.ไม่พบหัวประมวล 3G นะครับทางคาดว่าจะให้ความสำคัญกับศาลปกครองมากกว่าจะรับฟ้องหรือไม่ใน3ประเด็นนะครับเรื่องการแข่งขันโดยเสรีเป็นธรรมหรือไม่การปฏิบัติงานหน้าที่ของกสทช.และสำนักงานกสทช.อำนาจของกทคในการออกใบอนุญาตนะครับค่อนข้างโพซิทีฟนะครับสำหรับข่าวจาก DSI แต่ก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจากทางด้านศาลปกครองการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็ยังมองว่าเป็นบวกจากการเติบโตของธุรกิจ Non-Voice นะครับซึ่งรายได้ประมาณ 30-40% ในช่วง9เดือนนะครับ Advance มองราคาพื้นฐาน 230 Dtac มองราคาพื้นฐาน 1.103 บาทตัว Q House นะครับก็คิดว่าราคาแถวนี้นะครับก็หุ้นบ้านก็ขึ้นมาเยอะนะครับตัวนี้ถ้าดูยอดจองบ้านเนี่ยยังฟื้นตัวช้าอยู่แต่คอนโดเนี่ยดูขายคล่องขึ้นนะครับกำไรปีนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแบ็คล็อกก็สบายๆนะครับปีนี้ก็จะเด่นถ้าก่อนรายการพิเศษเนี่ยก็ยังโตนะครับหลังรายการพิเศษมีการรับรู้กำไรจากการขายอาคารเข้าป๊อปฟันเมื่อไตรมาสก่อนนะครับปีหน้าก็ยังโตเยอะนะครับมีคอนโดจากแบ็คล็อกคอนโดเข้ามาโอนนะครับยอดขายแนวราบไปได้ดีปัจจุบันนี่เทรด PE เกิน10เท่านะครับแนะนำแค่ถือนะครับราคาพื้นฐาน2.20 บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ